ข่าวนี้เนี่ยธัญญาอาสยามตอนแรกก็อุ๊ยทุกคนพูดถึงธัญญาก็ต้องแบบใสๆนะคะแต่ว่าเรื่องงูขึ้นบ้านเธอเนี่ยเราก็อยากถามนะคุณผู้ชมเพราะว่าล่าสุดก็เนี่ยทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันไปนะคะแล้วก็มีงูขึ้นบ้านไม่รู้ว่าเลขอะไรยังไงให้โชคไหมไปดูกันเอาเองนะนี่มีคุณอ้อมสุพนัสอยู่ในนั้นด้วยนะนั่นน่าจะไปช่วยแหละช่วยแจกซองหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องคุยเพราะว่าล่าสุดเขามีซิงเกิลใหม่ทำกับวงเฟรมวงเฟรมคืออะไรเจ้าของบทเพลงกลางคืนต่างๆในพงในผับต่างๆเช่นรักสนุกเอ่ยโอเคป้าเอ่ยนะไปหาฟังกันเองค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงแฟนคืนเดียวโอ้โหภาษาอังกฤษว่า one night stand ไม่ชัดเจนนะคะคือคืนนี้ฉันจะยืนคนเดียวเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคะฉันจะแบบคือมัน one night stand คือเหมือนแบบความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนคือคืนเดียวจบเพลงนี้คุณครูซึ่งหลายคนบอกว่าโอ้โหแค่ชื่อเพลงไม่พอเนื้อหามันดูแบบน้ำลายไหลเลยแม่ไปฟังดีกว่าเพราะมันส่อแววมันดูล่อแหลมมากนะธัญญารู้สึกยังไงบ้างคะงานเพลง One Night Stand แฟนคืนเดียวนะคะเป็นผลงานเพลงที่ฟีเจอริ่งกับพี่ๆวงเฟรมซึ่งเรื่องชุดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของการร้องการ acting ในเรื่องในซิงเพลงเนี้ยค่ะเรื่องของการแต่งตัวชุดซิงเนี่ยก็หนูว่าไม่ได้โปนะยังเป็นฟิลของหนูอยู่ที่แบบเป็นกระโปรงแล้วเป็นแบบมีโชว์เอวนิดหน่อยยังเป็นฟิลแบบปกติแต่ว่าพอเป็นชุดในลายเรื่องสีทองอันนั้นคือในชีวิตประจำวันหนูก็ไม่เคยใส่คือหนูไม่เคยใส่เลยชีวิตนี้หนูอายมากแล้วหนูแขนใหญ่หนูก็จะกังวลแขนณรวมๆของเพลงเนี้ยมันคือแนวใหม่ที่หนูได้ทำมันคือสิ่งใหม่ๆมันคืออย่างการแสดงเนี้ยเป็นการแสดงแนวใหม่ที่มันเปิดโอกาสให้หนูอะได้ทำให้คนเห็นในอีกมุมนึงว่าเราเล่นแบบนี้ได้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบดังเปี้ยงป้างแต่อย่างน้อยเราได้รู้แล้วแหละว่าโอเคแนวเนี้ยมันอาจจะไม่เหมาะหรือเหมาะกับเราหรือยังไงเราได้รู้มันเหมือนเป็นประสบการณ์นะคะในแต่ละเพลงเราจะมีประสบการณ์ว่าอ๋อเพลงนี้ใช่นะเพลงนี้ไม่ใช่นะใช่ค่ะหนูรู้เลยว่ามีแน่ๆมีเสียงที่ไม่โอเคแน่ๆแฟนคลับแบบต่อต้านแน่ๆเม้นอะไรต่างๆนานาแน่ๆแต่สุดท้ายแล้วเราไปอ่านเม้นในบางเม้นอ่ะก็มีเขาไม่ได้ว่าเขาเหมือนเขาบรรยายในอีกมุมนึงอ่ะว่าเราต้องไปแบบนี้นะคนรับเราในสิ่งนี้นะอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะดราม่ามาเพลงมาเรื่องราวมาทั้งหมดถ้าไม่อยากพลาดต้องทำไงดีคะแม่ Subscribe เดี๋ยวนี้นะคะเอาสับหรือยังสับเลยกดปุ่มตรงนี้เลยนะคะดาราเดลี่ออฟฟิเชียลนะคะข่าวเยอะมากๆทุกวันเลยค่ะ